เมื่อวันที่8มีนาคม2560ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยลิ้มทองกุลผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี2560ณห้องประชุมสดสีวงถ้วยทองตึกพปร.ชั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในงานกาชาดเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้านต้องการให้ผู้สูงวัยของไทยทุกคนเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแบบองค์รวมทางร่างกายจิตใจอารมณ์และอยู่ร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีจึงเน้นให้ผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัวได้หันมาใส่ใจในสุขภาพตลอดจนผู้สูงวัยเองเมื่อมาพบปะจะได้มีประสบการณ์แปลกใหม่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัยการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีสำหรับปีนี้มีผู้สูงวัยสุขภาพดีผ่านการคัดเลือกทั้งที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัวรวมทั้งสิ้น71คนโดยในจำนวนนี้มี27คนที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยลิ้มทองกุลผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัลดังกล่าวสุรกิจพูนประดิษฐ์ถ่ายภาพชลิตากิติพัฒน์รายงาน